พิพิธภัณฑ์หินแปลกเป็นสถานที่รวบรวมเก็บรักษาและสะสมหินแปลกอาทิเช่นหินหยกฟอสซิลหินธรรมชาติและหินย้อยที่ได้มาจากที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศไทยและหินแปลกๆจากต่างประเทศทั่วโลกภายในพิพิธภัณฑ์มีการรวบรวมหินแปลกที่มีรูปลักษณ์และสีสันต่างๆไว้มากมายกว่า 3,000 ชิ้นโดยใช้ระยะเวลากว่า20ปีโดยคุณยันยงเลิศนิมิตนักสะสมหินแปลกแห่งประเทศไทยเป็นผู้สะสมและรวบรวมเอาไว้จนสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งนี้โดยเปิดให้ประชาชนและผู้ที่สนใจได้ศึกษาเข้าชมซึ่งหินบางชิ้นมีมูลค่ากว่า100,000 บาทนอกจากนี้แล้วยังมีของสะสมจากทั่วโลก